สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนะตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตัว Cardano ตัว Avalanche แล้วก็ตัว Polygon นะครับดูภาพรวมตลาดวันนี้ก็ Total Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ2.31ล้านล้านเหรียญนะครับตัว Bitcoin ก็โดมิเนตตลาดอยู่ประมาณ39.56%นะก็ไม่ต่างจากเมื่อวานนะราคาของ Bitcoin แล้วก็ Altcoin ตัวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เวย์อยู่นะก็ไม่ได้ขยับลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นมากไปจากเดิมเทียบกับวัน2 วันที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะหาข่าวมาอยู่นะว่ามีข่าวไหนที่กระทบตลาดตอนนี้ที่ดึงตลาดตอนเนี้ยไม่ให้ขยับขึ้นไปนะจริงๆก็มีข่าวตัว Evergrande นะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะ Evergrande เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นดับต้นๆ นะที่จีนนะครับก็เท่าที่ดูนะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบกับตลาดทั้งหมดนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตนะตลาดหุ้นนะก็แดงเหมือนกันนะตลาดหุ้นยุโรปเอเชียนะถึงแม้แต่ตลาดหุ้นตัวอเมริกานะนั่นก็ทำให้ตัวเฟียร์กรีอินเด็กซ์เนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะถ้าเทียบกับเมื่อวานนะวันนี้อยู่ที่ประมาณ24เมื่อวานอยู่ที่29นะวันนี้เป็นตัวเอ็กซ์ตรีมเฟียร์นะครับแล้วก็เมื่อวานยังเป็นแค่เฟียอยู่แต่ก็ถามว่าน่ากังวลไหมนะก็ถ้าดูข้อมูลออนเชนนะของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยตัวจำนวนบิตคอยที่อยู่ใน Exchange นั้นเนี่ยยังถูกไหลออกไปเรื่อยๆนะก็คือนั่นหมายถึงตัวจำนวนบิตคอยที่อยู่ใน Exchange นั้นเนี่ยถูกถอนออกจาก Exchange มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ราคาต่ำนะนั่นหมายนั่นก็ถามว่าเป็นที่น่ากังวลไหมที่มันย่อแบบนี้นะถ้าดูข้อมูลออนเชนประกอบเนี่ยก็ไม่เป็นผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นที่น่ากังวลสำหรับผมเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแรงซื้อบิตคอยเยอะขนาดนี้นะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่ามีแรงซื้อบิตคอยเยอะขนาดนี้ทำไมราคาตัวบิตคอยไม่ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาวานเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเป็น OTC นะก็คือเป็น Over Trade Account นะครับซึ่งเป็นการซื้อโดยตรงเลยนะเป็นการซื้อคุยโดยตรงซื้อตรงจาก Exchange เลยนะไม่ได้มาซื้อในสปอตมาร์เก็ตนะถ้าเพราะว่าถ้าเกิดซื้อในสปอตมาร์เก็ตเนี่ยทุกคนเห็นราคาแน่นอนราคาบิตคอยจะวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะนั้นเนี่ยดิวในการที่เขาซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการซื้อตรงนะระหว่างวานกับวานนะ X อาจจะเป็นวานกับ Exchange คุยกันเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นนะที่เพิ่งซื้อบิตคอยเพิ่มก็คือMichael Saylor นะ Michael Saichi นะก็เพิ่งซื้อบิตคอยเพิ่มอีก 1,434 บิตคอยน์นะครับคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ82ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเฉลี่ยราคาที่เขาซื้อเนี่ยประมาณ 57,000 เหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะซึ่งณวันที่9เดือน12ที่ผ่านมาเนี่ยตัวไมโครไซจี้เนี่ยก็ถือบิตคอยน์ทั้งหมด 122,478 บิตคอยน์นะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐนะก็ราคาเฉลี่ยนะที่เขาซื้อก็ประมาณราคาเฉลี่ยที่เขาถืออยู่ใน 100,000 กว่าบิตคอยน์เนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 30,000 เหรียญสหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะก็จะสังเกตว่าไมเคิลเซเลอร์เขาคีปซื้อนะตัวบิตคอยน์นะอย่างที่บอกก็คือเวลาเขาซื้อด้วยจำนวนเยอะขนาดนี้ด้วยจำนวนที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเขาซื้อตรงอยู่แล้วนะกับ Exchange นะอาจจะไปคุยตรงกับ Coinbase ก็ได้นะแล้วก็ซื้อตรงจาก Coinbase เลยนั่นเราถึงเห็นนะว่าราคาตัวบิตคอยน์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าถึงแม้จะมีการซื้ กันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเห็นจำนวนบิตคอยน์ที่ไหลออกจาก Exchange เยอะขนาดนี้นะแต่ในอนาคตนะในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นทันทีที่ซัพพลายมันลดต่ำลงมานะแล้วก็มันจะรีเฟกไปที่ราคาบิตคอยน์ในโดยอัตโนมัตินะแล้วผมคิดว่านั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นราคาบิตคอยน์วิ่งขึ้นนะหรือแม้แต่ในวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็มีตัววานอีกเจ้าหนึ่งนะคนที่ถือบิตคอยเยอะเป็นอันดับ3นะครับมีบิตคอยถืออยู่เป็นอันดับ3เนี่ยก็เพิ่งซื้อนะบิตคอยประมาณ 2,700 บิตคอยนะครับคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะสังเกตว่าในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจำนวนวานนะที่ซื้อบิตคอยนะครับนั่นก็จะทำให้ตัวซัพพลายของบิตคอยที่อยู่ในทุกๆ Exchange เนี่ยย่อต่ำลงมานะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาที่ราคาตัวบิตคอยน์นะเคที่วูดเองนะจากบริษัทจัดการการลงทุนArk Investment นะก็ประเมินนะว่า
บิ๊กมันนี่นะเงินใหญ่นะครับเงินใหญ่จากอินเวสเตอร์เนี่ยที่คีปซื้อที่ทยอยซื้อตัวบิตคอยอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไลท์ราคาบิตคอยไปที่ประมาณ500,000 เหรียญสหรัฐต่อ1 บิตคอยได้เลยนะครับหรือประมาณที่คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ16-17 ล้านบาทต่อ1 บิตคอยนะซึ่ง ผมคิดว่าเป็นไปได้นะอาจจะไม่ใช่ไซเคิลนี้นะอาจจะไซเคิลหน้าหรืออีก2 ไซเคิลหน้านะที่ราคาบิตคอยจะไปอยู่ที่ประมาณ500,000 เหรียญสหรัฐต่อ1 บิตคอยซึ่งถ้าไปอยู่ตามนี้จริงเนี่ยตัว market cap ของ Bitcoin เนี่ยก็จะเท่ากับ market cap ของทองคำเลยนะปัจจุบันทองคำมี market cap อยู่ประมาณ11,000 ล้านเหรียญนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ถ้า Bitcoin ไปอยู่ที่ประมาณนี้ก็ทำให้ market cap ไปเท่ากับตัวทองคำได้เลยนะนั่นก็เป็นภาพรวมของตลาดนะแล้วก็ตัว Bitcoin นะยังไงผมก็จะอัปเดตตัว Bitcoin ก่อนทุกครั้งนะในก่อนทุกครั้งเริ่มต้นคลิปนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย Bitcoin ก็เป็นตัวคอยที่กำหนดทิศทางของตลาดคริปโตทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยนั่นก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะชี้เห็นว่าตัวอัลคอยต่างๆก็จะขึ้นตามนะอาจจะไม่ใช่ทุกตัวแต่ว่าอย่างน้อยอัลคอยที่อยู่ในท็อป10ท็อป20เนี่ยก็คือจะขึ้นตามตัวบิตคอยนะถ้าบิตคอยลงก็ส่งผลกระทบทั้งตลาดเลยนะโอเคนั่นก็เป็นตัวบิตคอยนะอัปเดตตัว ADA นิดหน่อยนะเมื่อวานผมพูดถึงราคาตัว ADA นะว่าตัว ADA เนี่ยมันก็จะถ้าวิเคราะห์จากเทคนิคอลแอนาลิซิสเนี่ยดูจากข้อมูลราคาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคาร์โนเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะวิ่งในชานเอลสองชานเอลเนี่ยนะก็คือชานเอลน้ำเงินเนี่ยกับชานเอลสีแดงตรงนี้นะอาจจะวิ่งตรงนี้นะครับหรืออาจจะวิ่งตามชานเอลน้ำเงินกับน้ำเงินล่างกับน้ำเงินบนเนี่ยนะก็เป็นไปได้นะซึ่งถ้าวิ่งตามชานเอลสีแดงเนี่ยราคาของ ADA ก็จะอยู่ที่ประมาณ4 เหรียญ 5 เหรียญนะในช่วงต้นปีนะครับแต่ถ้าวิ่งตามชานเอลเส้นสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ6 เหรียญ 7 เหรียญนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะอันนี้เป็นแค่เทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับซึ่งอันนี้เป็นอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆในช่วงเดือนมกราหรือกุมภาเนี่ยมันจะไปที่5 เหรียญหรือ 6 เหรียญถ้าเกิดข่าวไม่ดีเกิดขึ้นกับตลาดโดยรวมทั้งหมดมีโควิดสายพันธุ์ใหม่อะไรมาเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะกระทบทั้งตลาดก็ได้นะแล้วอาจจะทําให้มันไม่แตะเส้นนี้ก็ได้อาจจะขยับไปอาจจะไซด์เวย์ไปอย่างนี้อยู่ก็ได้นะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะแต่นั่นก็เป็นระยะสั้นนะของตัว ADA ซึ่งระยะยาวเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยถือ ADA เนี่ยระยะยาวอยู่แล้วนะก็ไซเคิลเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่คิดว่าไม่ขายตัว ADA อยู่แล้วนะผมวางแผนที่จะถือไปอีก2 ปี 3 ปีข้างหน้านะครับลองเทอมนะสำหรับตัว ADA นะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลลองเทอมเนี่ยถึงแม้ ADA จะเป็นช่วงเริ่มต้นนะแต่ว่า ecosystem เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะตัวโปรเจกต์ต่างๆ DApp application ต่างๆที่จะทยอยเข้ามารันบนตัว ADA นั้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหรือแม้แต่ตัวโปรเจกต์ต่างๆ roadmap ต่างๆของ ADA ที่จะเข้าไปทำในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็ยังทุกอย่างยังออนแพนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาเทล่าพริซึมนะซึ่งเป็นตัวเทคโนโลยีที่ใช้ตัวแท็กนะแท็กตัวไอแท็กตัวคนนะแท็กข้อมูลคนนะต่างๆในทวีปแอฟริกาจริงๆเขาเริ่มทำแล้วนะในประเทศเอธิโอเปียนะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีตัวอาเทล่าพริซึมเนี่ยแท็กนะนักเรียนแล้วก็จำนวนนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยประมาณ5 ล้านคนนะครับที่เป็นดิจิตอลไอเดนติตี้เนี่ยก็เริ่มใช้แล้วนะที่ประเทศเอธิโอเปียนะหรือแม้แต่โปรเจกต์ต่างๆอย่างSingularity NET นะที่จะบิวเรื่องของตัว AI ในทวีปแอฟริกาเมื่อวานผมก็พูดไปนิดหน่อยนะว่าเขาทำอะไรบ้างนะสำหรับตัวโปรเจกต์ Singularity NET นะหรือโปรเจกต์อย่างเวอร์โมบายนะเวอร์โมบายซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตดีเซนทรัลไลซ์นะซึ่งอันนี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะที่จะต้องที่ทางคาร์โนเนี่ยเขาอยากจะไปพัฒนาให้มันมีอินเทอร์เน็ตใช้นะที่ทวีปแอฟริกานี่ผมก็เคยพูดถึงไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะเรื่องของโปรเจกต์เวอร์โมบายโทเค็นนะโปรเจกต์อย่างโคตินะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะไปช่วยนะในเรื่องของเพย์เมนต์ในเรื่องของpayment นะแล้วก็รันบนตัวเครือข่ายของโนในทวีปแอฟริกานะ
บริษัทอย่างโมโก้นะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ IOSK นะก็เป็นบริษัทที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับที่จะทำงานร่วมกับ IOSK แล้วก็ไปพัฒนาประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาด้วยกันนะครับก็มีหลายโปรเจกต์นะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็ที่เขาจะไปพัฒนาทวีปแอฟริกานะครับนั่นก็ทำให้ผมเชื่อนะว่าตัวคาโน่ลองเทอมนั้นยังไปได้อีกไกลนะถึงแม้ช็อตเทอมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นเราเพิ่งจะล้อมตัวสมาร์ทคอนแทคออกมาเองนะโปรเจกต์ต่างๆก็เพิ่งจะเข้ามารันนะดังนั้นลองเทอมแล้วเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในทีมงานคาโน่นะแล้วก็โรดแมปของเขานะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมถือยาวนะสำหรับตัว ADA นะโอเคนั่นเป็นตัว ADA นะถ้าเป็นอีกตัวOverland นะตัว Overlandตัวเวลแลนก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่บริษัท Mastercard นะเลือกนะที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะที่จะสามารถที่จะจ่ายตังจ่ายเป็น payment เนี่ยเป็นคริปโตได้นะผ่านตัวเวลแลนบล็อกเชนนะแล้วก็ตัวเวลแลนเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับตัวอีเทเรียมหรือว่าตัวลูน่านะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทำ transaction นะบนเวลแลนบล็อกเชนเนี่ยตัวเวลแลนจะถูกเบิร์นนะครับจะถูกเบิร์นจะสังเกตว่าทุกครั้งที่มี transaction เกิดขึ้นเนี่ยตัวเวลแลนจะถูกเบิร์นนะปัจจุบันเนี่ยมีตัว Overland ถูกเบิร์นนะตัวโทเค็นตัวคอย AVAX เนี่ยถูกเบิร์นไปแล้ว 500,000 กว่าคอยนะคิดเป็นมูลค่าประมาณ43ล้านเหรียญสหรัฐนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ได้ให้ราคาของ Overland เพิ่มขึ้นไปนะตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือตัว Polygon นะ Polygon ผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาจะยังไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในท็อป10ได้เลยนะท็อป10มาของ market cap เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราจะดู ecosystem ของตัว Polygon เนี่ย ecosystem เขาเนี่ยใหญ่มากเนี่ยตัว DeFi ต่างๆที่ทุกคนรู้จักเนี่ยที่รันบนตัว Ethereum เนี่ยต้องบอกว่า Polygon เนี่ยเป็น layer 2นะของ Ethereum นะถ้าจะเปรียบเทียบบางคนถามว่า layer 2คืออะไรถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะก็คือ Ethereum เป็น layer 1นะ Polygon เป็น layer 2ของ Ethereum นะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็อีเธเรียมเหมือนถนนนะเหมือนถนนด้านล่างนะตัวโพลีกอนเหมือนถนนทางด่วนที่อยู่ที่สร้างท็อปอัพบนถนนด้านล่างทีหนึ่งนะถนนด้านล่างเนี่ยสมมติมันเป็น2เลนนะนั่นหมายถึงการที่รถจะวิ่งจะวิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยจะช้าใช่ไหมเพราะรถมันติดแล้วทำให้เสียค่าฟรีที่แพงก็คือถ้าเปรียบเทียบคือรถติดเสียต้องเปลืองน้ำมันใช่ไหมเพราะรถติดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางด่วนแล้วก็มีเลนมากขึ้นเนี่ยรถวิ่งได้ง่ายขึ้นนะถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นค่าน้ำมันถูกลงค่าฟรีถูกลงนะนั่นก็คือความหมายของ Layer 2นะก็คือของตัว Polygon นะแล้วก็ถ้าเราจะมาดูตัว ecosystem ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าดีตัว Project DeFi นะยกตัวอย่างตัว Project DeFi ต่างๆที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Aave Curve Finance นะ One Inc Sushi Swap พวกเนี้ยที่รันอยู่บน Ethereum Platform เนี่ยเขามารันบนตัว Polygon ด้วยนะหรือแม้แต่ตัวโปรเจกต์NFT นะ Atari นะ OpenSea นะที่เป็นแพลตฟอร์มที่รันบน Ethereum ด้วยแล้วก็สามารถที่แล้วก็รันบนตัว Polygon ด้วยนะสามารถใช้โทเค็นตัว Matic เนี่ยซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์ม OpenSea ได้ด้วยนะหรือแม้แต่ตัว Decentraland นะก็รันบนตัว Polygon นะ Gala Game นะก็รันบนตัว Polygon นะตัวโปรเจกต์อย่าง DAO นะ DAO หรือว่าตัว Decentralized Autonomous Organization นะก็หลายๆตัวนะก็รันบนตัว Polygon ด้วยโอเคนั้นก็โชว์ให้เห็นนะว่าecosystem ของ Polygon นั้นใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าตัว Polygon นั้นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็น่าจะติดในมีความเป็นไปได้ที่ติดใน Top 10 Market Cap นะแล้วก็ถ้าจะดูในอดีตที่ผ่านมานะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย Polygon เขาก็ได้รับเงินทุนนะประมาณเขาก็ล้อมตัวเงินทุนมาประมาณ150ล้านเหรียญ นะเพื่อที่จะมาขยายตัวอีโคซิสเต็มที่เป็น DeFi ของเขานะหรือแม้แต่ตัวเงินทุนนะที่เขาตัวล้อมตัวเงินทุนออกมาประมาณ100ล้านเหรียญ นะที่เพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเกมมิ่งแล้วก็ NFT โปรเจกต์ของเขานะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะก็เพิ่งจะเลสตัวเงินทุนนะออกมาประมาณ 1,000 ล้านเหรียญนะเพื่อที่จะมาพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า CK เทคโนโลยีของเขานะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะพัฒนาเพื่อให้ตัว Polygon เนี่ยสเกลได้มากขึ้นนะ transaction เร็วขึ้นนะ
ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีตัวนี้เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้คอยเบสนะคอยเบสก็ เลือกนะที่จะใช้ตัวโพลีกอนเนี่ยให้ลูกค้าที่มาเทรดในคอยเบสของเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกเน็ตเวิร์กโพลีกอนเนี่ยในการที่จะส่งรับส่งคอยเนี่ยได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้ตัวทรานเซ็คชันมันตัวทรานเซ็คชันมันเร็วขึ้นแล้วก็ค่าฟีที่ถูกลงนะก็นี่ก็เป็นเหตุผลผมที่ผมเชื่อว่าคอยเบสถ้าเขาจะมีตัว NFT Market Trade เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกมาลันบนตัว Polygon Network นะโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะเพื่อที่จะรับข้อมูลพิเศษนะที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาวีคละครั้งหรือ2สัปดาห์ต่อครั้งนะก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะก็สำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ